ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ค่ะก็เตรียมขยายระยะเวลาสินเชื่อ SME เกษตรออกไปอีก3ปีนะคะวงเงินกว่า 50,000 ล้านบาทพร้อมหนุนสินเชื่อ 5,000 ล้านบาทนะคะสำหรับเกษตรกรที่จะลงทุนเกี่ยวกับเกษตรกรด้านอินทรีย์ค่ะโดยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคุณอภิรมย์สุขประเสริฐก็บอกว่าคณะกรรมการธกส.เตรียมขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อ1ตำบล1 SME ออกไปอีก3ปีค่ะเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรกำหนดวงเงินสินเชื่อไว้ที่ 50,000 ล้านบาทอัตราคงดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา3ปีที่ 4% ส่วนระยะเวลาที่เหลืออีก4ปีนะคะจะเป็นอัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนซึ่งจะเป็นจำนวนเท่าใดอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการค่ะโดยโครงการดังกล่าวก็เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลาประมาณ3ปีแล้วโดยจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้มีวงเงินสินเชื่อประมาณ 72,000 ล้านบาทขณะนี้ปล่อยสินเชื่อแล้วประมาณ 60,000 ล้านบาทคาดว่าวงเงินสินเชื่อที่ปล่อยจะเต็มวงเงินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการซึ่งธกส.นะครับจะมีการสานต่อโครงการนี้นะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการสินเชื่อ SME เกษตรส่วนเงื่อนไขโครงการยังคงเหมือนเดิมนะครับทั้งอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำระคืนเว้นแต่อัตราดอกเบี้ยหลังจากครบดอกเบี้ยคงที่3ปีนะครับจะอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งขณะนี้นะครับโครงการมีหนี้เสียเนี่ยน้อยมากประมาณ 0.2% 0.29% เท่านั้นนะครับขณะที่คณะกรรมการธกส.นะครับยังเห็นชอบให้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวหรือว่ากรีนเครดิตนะครับเพื่อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์หรือว่าอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐานรับรองรวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับตลอดจนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนนะครับเพื่อเพิ่มรายได้และก็ลดต้นทุนยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทนอกจากนี้นะครับธกส.ยังมีโครงการชำระดีมีคืนนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยคืนดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ 30% นะครับให้กับเกษตรกรหรือว่าลูกค้าที่มีเงินต้นคงหนี้นะครับในช่วงวันที่30พฤศจิกายนนั้นไม่เกิน 300,000 บาทจำนวน 2,300,000 รายรวมต้นเงินกู้ประมาณ 220,000 บาทนะครับ220,000 ล้านบาทนะครับฉะนั้นวงเงินดอกเบี้ยนะครับที่ได้รับการลดหย่อนจะอยู่ที่ประมาณ 4,260 ล้านบาทเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31ธันวาคมนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกรนั้นชำระหนี้มากขึ้นครับ